นักร้องสายจตว.ปะทะสายฮ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่อาจารย์หามหานะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นนักร้องสายตตว.นะครับเพราะวันนี้บอกกันเลยว่าคนนี้ไม่รู้จักไม่ได้เลยก็ต้องรู้จักคำแผงซะแล้วครับนั่นก็คือแซกชุมแพครับท่านผู้ชมเพราะหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าวันก่อนทานเนี่ยเราก็ต้องมีการแกล้งกันเกิดขึ้นมีการแกล้งแซกชุมแพกันเกิดขึ้นเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการแกล้งกันมากมายหลายครั้งที่ต้องมาแกล้งนิวโหสบายๆเลยหลายคนก็ชอบแกล้งมีหลายคนก็แกล้งมาบ่อยๆวันหนึ่งถ้าเขาไปแกล้งนิวโหไม่สบายใจเอาซะเลยเพราะว่าเวลาแกล้งนี่รู้สึกว่ามันห่วงนักตั้งแต่ช่วงนั้นเลยทำให้เกิดปัญหามากมายทำให้รู้ว่าความรักของเราเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆแต่อยู่ดีๆทำไมแซกชุมแพถึงต้องรักเสียงเพลงขนาดนี้และหลายคนสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่ามีการแกล้งกันเกิดขึ้นมากมายรักอย่างเดียวก็ต้องแกล้งสิครับทำไมรักก็มาแกล้งได้ยังไงเพราะหลายคนสงสัยว่าแซกชุมแพเนี่ยคำแผงนั้นดีมากแต่คำเป็นแกล้งซะจนไม่อยากจะรู้เรื่องเลยนะครับนี่นะครับทำทุกอย่างขนาดนี้แซกชุมแพทำได้ดีมากนี่คือทั้งหมดของอาจารย์อามาเตอร์สถานีเจอกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ